ท่านผู้ชมครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้เราเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยและเชื่อไหมครับว่าถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มาเที่ยวไทยเนี่ยแต่เมื่อสถานเอกอัครทูตของไทยที่กรุงปักกิ่งเขาจัดงานเทศกาลไทยปรากฏว่าก็มีชาวจีนเข้าไปเที่ยวเยอะมากจัดที่นู่นจัดที่บ้านเขาจัดที่นู่นนะจัดที่เหมือนกับจัดที่สถานทูตที่นู่นน่ะนี่นะในงานเทศกาลไทยประจำปีเนี่ยนะฮะเป็นเขาถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปักกิ่งปีนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมากกว่า 6,000 คนในงานนี้จะมีการรวบรวมอาหารไทยมากกว่า50เมนูจากร้านอาหารไทยชื่อดังเกือบ20แห่งทั่วกรุงปักกิ่งนี่นะฮะเอกอัครทูตไทยประจำประเทศจีนนะครับคุณอัธยุทธศรีสมุทรบอกว่าอาหารไทยรสชาติต้นตำรับมีให้เลือกสรรหลากหลายมากนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือว่าจุดขายของงานในปีนี้โดยเฉพาะต้มยำกุ้งส้มตำคอหมูย่างโอ้โหสามเมนูนี้ได้รับความนิยมมากนี่นะฮะมีเชฟชาวไทยคนหนึ่งชื่อคุณพงษ์นะฮะคุณพงษ์เนี่ยเป็นเชฟประจำร้านอาหารไทยชื่อเวรี่สยามเขาบอกว่าเข้ามาออกบูธที่งานเทศกาลไทยบ่อยครั้งจนมีลูกค้าซึ่งเป็นชาวจีนติดใจฝีมือที่สุดแล้วตามไปกินถึงที่ร้านก็มีนี่นะฮะโอ้นี่แล้วเขาไปสัมภาษณ์คนที่เป็นคนจีนนะฮะคนหนึ่งหลายคนแหละที่เข้ามาร่วมงานเขาบอกว่าชอบวัฒนธรรมไทยประทับใจในความกระตือรือร้นและความเป็นมิตรของคนไทยแล้วเธอก็บอกว่าเธอมาเที่ยวงานนี้แต่ความจริงแล้วเธอรอคอยวันที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยนี่นะครับจะไปมาเที่ยวจริงๆเลยมาเลยนะยินดีต้อนรับเลยนะครับงานเทศกาลไทยนะจะจัดขึ้นที่นู่นเขาจัดไปเมื่อ11-12มีนาคมที่ผ่านมานี่เองคนใช่ในขณะที่จีนเองก็เตรียมที่จะเปิดประเทศเต็มรูปแบบรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ครับวันพุธที่15มีนาคมเป็นต้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นก่อนโควิดจะกลับมาเหมือนเดิมวีซ่าเดิมที่ออกก่อนวันที่28มีนาคมและยังไม่หมดอายุก็สามารถใช้ต่อได้นะครับเริ่มกลับมาอนุมัติออกวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าอื่นๆที่เหลือทุกประเภทนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้นะฮะพุธที่15มีนาคมนะครับเราก็จะกลับมารื้อฟื้นโครงการฟรีวีซ่าที่เคยให้ก่อนช่วงโควิดระบาดรวมทั้งฟรีวีซ่าที่เข้านครกวางตงศูนย์กลางการผลิตทางใต้ของจีนจากนักท่องเที่ยวที่มาจากฮ่องกงมาเก๊าและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เที่ยวเรือสำราญที่มาเซี่ยงไฮ้และเกาะไหหลำด้วยนะครับนี่ก็เตรียมตัวนะฮะเราเปิดประเทศต้อนรับเต็มที่ก็จีนก็มีเส้นทางเที่ยวทางเรือนะเรือสำราญมากขึ้นมากขึ้นนะฮะจุได้ทีนึงแบบโอ้โห200คน300คน500คนแล้วไปเที่ยวที่ไหนฮะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวอย่างตามรอยสามก๊กอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าไปเที่ยวนะครับเส้นทางเปาปุ้นจิ้นนะฮะเยอะแยะนะฮะ